แห่เป็นห่วงอาเดอะสตาร์แอดมิดด่วนเป้ยอดีตคนรักโผล่เมนให้กำลังใจบันเทิงวันที่4ตุลาคม2567 17:26 น.แห่เป็นห่วงอาเดอะสตาร์แอดมิดด่วนป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีเผยถ้าไม่ถึงมือหมออาจถึงมือเจ้าอาวาสแทนเป้ยปานวาดอดีตคนรักโผล่เมนให้กำลังใจแฟนแฟนแห่เป็นห่วงส่งกำลังใจให้กับนักร้องนักแสดงหนุ่มอาอานัทพลสิริชุมแสงหรืออาเดอะสตาร์หลังเข้าแอดมิดโรงพยาบาลด่วนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีไม่สามารถไปทำงานตามตารางงานได้โดยหนุ่มอาได้โพสต์แจ้งอัปเดตอาการว่าเมื่อคืนถ้าไม่ถึงมือหมออาจถึงมือเจ้าอาวาสแทนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีสิครับเมื่อคืนไข้ 39.2 หนักเลยครับกราบขอโทษทุกคนที่ไปทำงานไม่ไหวนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุภาพบุรุษสุดซอยซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการเข้ามาให้กำลังใจอวยพรให้หนุ่มอาหายไวๆหนึ่งในนั้นก็มีอดีตคนรักอย่างเป้ยปานวาดได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยว่าหายไวๆนะอาและเจ้าตัวก็ได้ตอบกลับไปขอบคุณพี่เป้ยปานวาดครับทางด้านเป้ยก็ได้แซวกลับว่าพอเรียกพี่นี่ควรจะเป็นเยอะๆเลยซึ่งเป็นการตอบโต้หยอกล้อกันไปมาเป็นมิตรภาพที่น่ารักของทั้งคู่นายกรัฐมนตรีจ่อเยือนสปป.ลาวประชุมสุดยอดอาเซียนหารือทวิภาคีผู้นำประเทศต่างๆการเมืองวันที่4ตุลาคม 2567 14:37 น.คิวแน่นนายกรัฐมนตรีอิงจ่อเยือนสปป.ลาวประชุมสุดยอดอาเซียนร่วมวงเวทีทวิภาคีผู้นำประเทศต่างๆมุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เมื่อวันที่4ตุลาคม2567นายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสปป.ลาวอย่างเป็นทางการในวันที่8ตุลาคมและเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44ถึง45พร้อมทั้งการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมที่นครหลวงเวียงจันทน์ตามคำเชิญของนายสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวซึ่งการเยือนสปป.ลาวครั้งนี้จะเป็นการเยือนต่างประเทศในฐานะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีโดยในวันที่8ตุลาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับนายสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวและนายไซสมพรพรมวิหารประธานสภาแห่งชาติสปป.ลาวรวมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะนายทองลุนศรีสุเลิศประธานประเทศสปป.ลาวเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างไทยลาวโดยเฉพาะความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์หมอกควันข้ามแดนการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขงการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศและระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44ถึง45และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งสปป.ลาวในฐานะประธานอาเซียนในปี2567เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักอาเซียนเพิ่มทวีความเชื่อมโยงและความเข้มแข็งในอาเซียนอาเซียน Enhancing Connectivity and Resilience การเดินทางไปสปป.ลาวครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมประชุมในกรอบอาเซียนครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีโดยนอกจากการเข้าร่วมประชุมหารือระหว่างผู้นำอาเซียนด้วยกันแล้วยังมีการประชุมหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับคู่เจรจาได้แก่จีนสาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียอินเดียสหรัฐอเมริกาและแคนาดารวมทั้งสหประชาชาติเพื่อร่วมหารือในประเด็นสำคัญต่างๆอาทิการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอกและสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สำคัญนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการหารือกับผู้แทนภาคส่วนต่างๆได้แก่สมัชชารัฐสภาอาเซียนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและเยาวชนอาเซียนรวมทั้งการประชุมเอเชียซีโร่เอมิชชั่นคอมมูนิตี้ลีดเดอร์มีติ้งครั้งที่2และมีกำหนดหารือทวิภาคีกับผู้นำจากประเทศต่างๆที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยเสาสดมาช่าแมทไมกี้พัวพันหวานรักต้องห้ามสุดเรียวบันเทิงวันที่4ตุลาคม2567 13นาฬิกา9นาทีแซ่บจัดจ้านละครหวานรักต้องห้าม The Sweetest Table ทางช่อง3จากค่ายจีโม่ฟิล์มที่มีแรงบันดาลใจจากบัวปริ่มน้ำบทประพันธ์อาริตาบทโทรทัศน์โดยสร้างสรรค์สันติมณีรัตน์อนุชาบุญยวัฒนะอัมไพพรจิตไม่งงฤทธิไกรกาญจนวิภูสัทนันจริยวิลาศกุลผลงานการกำกับของนุชีอนุชาบุญยวัฒนะควบคุมการดำเนินงานโดยแอนทองประสมคว้าสองนางเอกดังแห่งยุคมาช่าวัฒนพาณิชย์และแมทพีรณีคงไทยมาฟาดฟันกันในบทเครือมาศหรือมาดามเคสและภกามาลินหรือลินพร้อมพระเอกสุดฮอตไมกี้ปณิธานบุตรแก้วรับบทคาทาร่วมด้วยนักแสดงแวดล้อมอาทิดอมเหตระกูลรังสรรค์โยเกิร์ตณัฐชาบุญประชมจีน่าแมนพริษณุสรนันท์องเดรเจนนี่ปาหนันไพรเลิศเดี่ยวสุริยนต์อรุณวัฒนกูลชาญดีแลนด์ใบอันชาลีและอื่นๆหวานรักต้องห้ามเป็นเรื่องราวของภกามาลินหรือลินแม่ค้าออนไลน์ที่มีสัมพันธ์วันไหนกับผู้ชายไปเรื่อยๆไม่เคยคิดผูกพันคู่ขาคนปัจจุบันคือรังสรรค์สามีของเครือมาศหรือมาดามเคส CEO ของ S Plaza Group เมื่อเคสจับได้ว่าผู้หญิงคนใหม่ที่สามีไปติดพันคือลินมหกรรมการเอาคืนเมียน้อยจึงเกิดขึ้นจนลินไม่เป็นอันทำมาหากินและหาวิธีฟาดกลับได้เจ็บจี๊ดด้วยการดึงคาทาลูกชายของเคสและรังสรรค์มาเป็นเครื่องมือมาช่าเผยถึงบทบาทที่ได้รับว่าเรื่องนี้รับบทมาดามเคสเป็นเจ้าของธุรกิจห้างสรรพสินค้าและเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลเป็นคนขยันรักครอบครัวแต่ก็มีเรื่องเจ็บปวดเพราะสามีคือคุณรังสรรค์
ซึ่งพี่ดอมแสดงเป็นคนเจ้าชู้แล้วล่าสุดขอมีภรรยาน้อยออกหน้าออกตารู้สึกยอมไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นลูกชายก็มารักเมียน้อยพ่ออีกเคสเลยต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อขัดขวางบทในเรื่องนี้บอกตรงๆว่ายากมีหลายอารมณ์มากเป็นละครที่สนุกกับการแสดงได้ปะทะกับแมทเยอะเลยแต่เคยร่วมงานกันมาเมื่อ10กว่าปีก่อนก็คุ้นเคยกันอยู่พี่ดอมก็เล่นกันลื่นไหลส่วนน้องไมกี้เก่งค่ะแสดงแล้วอินว่าเขาคือลูกชายคนหนึ่งที่รักมากแต่เวลาทำให้แม่ผิดหวังเสียใจเคสก็จะเศร้ามากอยากให้ติดตามความสนุกของละครเรื่องนี้กันนะคะด้านแมทพีรณีเปิดใจถึงบทพกามาลินว่าเรื่องนี้รับบทแม่ค้าออนไลน์สายมั่นปากแซ่บพูดเก่งพูดเร็วบทห่างไกลตัวแมทมากเพราะปกติแมทจะพูดช้ากว่าเยอะเลยเราก็ต้องปรับการพูดแล้วเป็นแม่ค้าออนไลน์ต้องพูดไปเต้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปด้วยทำหลายๆอย่างพร้อมกันยากมากค่ะบทก็ค่อนข้างยาวมีรายละเอียดหลายอย่างทั้งวิธีคิดทัศนคติเป็นบทที่ท้าทายมากแล้วแมทไม่ได้เล่นละครมา5ปีกว่าก็เลยตื่นเต้นและเกรงส่วนการได้ร่วมงานกับพี่มาช่าสนุกค่ะเพราะเคยร่วมงานกันมาแล้วเรื่องนี้ปะทะกันตลอดพกามาลินจะเป็นคนที่ดูก้าวร้าวผงผังตรงไปตรงมาฉะเป็นฉะไม่กลัวไม่ยอมแมทว่าละครเรื่องนี้ร่วมสมัยดีมันเป็นคนปกติเรียลลิสติกทุกคนต่างมีมุมบ้องอ่อนไหวอ่อนแอถูกกระทำและกระทำเขาอยากให้ดูละครเรื่องนี้ในมุมบันเทิงและเปิดใจนิดหนึ่งว่าเป็นเรื่องจริงในสังคมที่เกิดขึ้นได้ไมกี้ปณิธานพูดถึงบทคาถาว่าเป็นบทที่ยากและท้าทายตัวเองมากคาแรคเตอร์จะเป็นเหมือนตัวแทนคนรุ่นใหม่อายุ20ปีเป็นเด็กมหาลัยที่มีอุดมการณ์ยึดมั่นในความคิดของตัวเองเป็นลูกชายคนเดียวพ่อแม่รวยแต่จะทำตัวธรรมดาวันหนึ่งได้เจอพกามาลินคือพี่แมทแล้วตกหลุมรักและตกลงเป็นแฟนกันแม้จะรู้ว่าพกามาลินเคยมีสัมพันธ์กับพ่อทำให้มีปัญหาทั้งเรื่องรักและพ่อแม่ตัวเองเป็นละครที่ผมได้พัฒนาการแสดงของตัวเองไปหลากหลายมากการแสดงกับพี่แมทและพี่มาช่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นและเกรงมากเพราะผมเป็นแฟนคลับพี่ทั้งสองคนพี่เขาเก่งมากๆทั้งคู่แล้วบทมีดราม่าเยอะมากเล่นกับพี่แมทก็จะอารมณ์หนึ่งฉากรักฉากเลิฟซีนเยอะก็จะเขินเขินกันหน่อยส่วนพี่มาช่าเป็นอารมณ์แม่ที่รักลูกมากแต่พอเถียงกันก็แรงทั้งคู่เลยครับติดตามชมละครหวานรักต้องห้ามทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plusเริ่มตอนแรกจันทร์ที่วันที่7ตุลาคมนี้